ำน้ำยำก่อนครับผมเพราะเราสามารถคลุกทุกอย่างโดยใช้แรงได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ทำให้ผักเราช้ำเราใช้เกลือแล้วก็น้ำตาลนะครับจากนั้นนะคะพริกขี้หนูซอยละเอียดเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่คุณผู้ชมและน้ำมะนาวคนอ่ะเชดี้มึงจะเลือกแต่แบบงานไม่ใช่อ่ะมีหอมจังเลยอ่ะทำยังไงถึงรู้ว่าใช้ได้แล้วคือเมื่อตอนน้ำตาลทรายละลายใช่ครับน้ำตาลกับเกลือนะฮะไม่ค่อยเป็นเม็ดโอเคแล้วครับค่ะจากนั้นนะคะแตงกวาของเราซอยเป็นเส้นแบบนี้ใช่เวลาใช้ไม่เอาน้ำมันจะทำให้รสชาติมันจืดจางใช่แล้วนี่ต้องค่อยๆละใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะจากนั้นนะคะกุ้งแห้งป่นกุ้งแห้งเอามาตำก็ได้มาบดก็ได้เราขยักไว้หน่อยนึงสำหรับโรยหน้านะเหลือพอดีช้อนเลยนะอ่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะพูดจริงๆเนาะจากนั้นเนี่ยนะเวลาทำยำส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยนิยมค่ะใส่หอมแดงใช่ครับใส่หอมแดงลงไปเพิ่มสีสันด้วยแล้วก็ทำให้เวลาทานเราไม่ปวดท้องด้วยจริงเหรอใช่จากนั้นนะคะคลุกเบาๆครับครับครับมีมะเขือเทศเชอร์รี่เชอร์รี่เห็นไหมสีสันสวยเชียวม่วงเขียวแดงเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบเก็บไว้รออีกไหมถูกต้องเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมโอเคเป็นเมนูง่ายๆนะครับมาตักเสิร์ฟเหตุที่ตักแบบนี้เนี่ยเราไม่อยากให้น้ำมันเจิงๆออกมาเห็นไหมจากนั้นเนี่ยนะเรามีครับโรยหน้านิดนึงนะครับคุณผู้ชมเพื่อความสวยงามอยากให้ทุกคนรู้เราใส่กุ้งแห้งบางเจ้าก็จะมาใส่แค่ตรงข้างหน้านี่แหละตอนคลุกไม่ได้ใส่จริงเหรอมีคนทำแบบนั้นด้วยเหรอไม่ใช่พวกเราหรอกนะจากนั้นเนี่ยนะคะ1คนไข่ต้มฟองนึงก็น่าจะพอเนาะเทดดี้เนาะ2เลยดีกว่าฟองนึงก็2ชิ้นไงข้าวยำแตงกวาแล้วก็ไข่ต้มเรียบร้อยแล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับเมนูของหวานดับร้อนของเรานะครับแปะกล้วยวุ้นมะพร้าวและขนุนในน้ำเชื่อมนะครับขั้นตอนแรกครับต้องมีใส่แปะกล้วยก่อนไหมได้หรือว่าจะไว้ข้างบนหมดเลยไว้ข้างล่างนิดนึงแล้วกันเวลาคว้าลงไปมันจะได้แบบเห็นอะไรแต่เขาก็ไม่รู้สิว่าเรามีแปะกล้วยด้วยอ่ะชื่อเมนูเราก็บอกก็เก็บไว้โรยข้างหน้านิดนึงก็ได้ให้แล้วนะงั้นใส่วุ้นมะพร้าวข้างล่างด้วยได้ไหมถ้าใส่ข้างล่างมันจะได้เย็นๆเข้าใจไหมอ๋อโอเคถ้าอยู่ข้างบนมันไม่เย็นเดี๋ยวนี้วุ้นมะพร้าวเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนไกลละห้างสินค้ามีหมดเลยแล้วนี้สำคัญมากเราจะล้วงขนุนยังไงอ่ะกำลังจะบอกเลยว่าข้างในมีขนุนเห็นไหมช้อนอีกเอานะครับคุณผู้ชมใส่แปะกล้วยลงไปแล้วเราก็ใส่วุ้นมะพร้าวแล้วก็ขนุนนะครับใส่น้ำนิดนึงพอแล้วเดี๋ยวน้ำแข็งละลายนี่ถ้าที่บ้านไม่มีเครื่องทำแบบนี้เนี่ยนะใช้เอาสากซุปอันนั้นก็ได้หรือว่าใช้เครื่องปั่นที่เราทำอยู่เท็ดดี้เครื่องปั่นน้ำผลไม้อ๋อโอเคครับอะไรอย่างนี้ทำเป็นนมเย็นไปเลยโถเท็ดดี้เอาจานรองก่อนนะหมดกันพอแล้ว
ว้าวครับจากนั้นยังไงต่อคะใส่อะไรก่อนอันนี้เรามีนมข้นหวานนะครับคุณผู้ชมแล้วก็น้ำหวานที่ใส่น้ำหวานแม่เจ๊ใส่นมให้เลือกรสตามชอบเลยขอพื้นที่เล็กๆให้เราได้ใส่น้ำหวานด้วยได้ไหมได้เดี๋ยวเราใส่นมให้ก่อนไงอุ๊ยน่ากินจังเลยอ่ะใครทำล่ะเอานมอีกไหมพอแล้วเติมวุ้นมะพร้าวกับขนุนนิดนึงเห็นไหมเดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้ชอบเห็นอะไรกับรูปลักษณ์ภายนอกอ่ะโอเคครับแปะกล้วยด้วยนิดนึงนะครับคุณผู้ชมอยากให้เขารู้ไงว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่แล้วก็วางข้างนอกนิดนึงให้ดีแปะกล้วยหล่นแปะกล้วยหล่นไม่หล่นเราดูแล้วให้ดีกะแล้วใช่ไหมกะแล้วเรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งเมนูดับร้อนใช่ค่ะชื่อว่าอะไรนะเทดดี้ชื่อยาวมากนะจริงๆแล้วพูดมาวุ้นมะพร้าวเอาใหม่แล้วกันเป็นแปะกล้วยวุ้นมะพร้าวและขนุนในน้ำเชื่อมครับประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com